ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเสียงกล่าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล่าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล่าวกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบอาจารย์นิสาเชนกุลกราบท่านวิทยากรทุกท่านขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561นะคะอันเป็นวันที่2ของการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรากันนะคะก็ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานของโครงการกับจากอาจารย์นิสาด้วยนะคะให้มาทำหน้าที่สรุปเนื้อความที่หลวงพ่อได้เทศเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้านะคะเพราะว่าการฟังธรรมบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นเนี่ยย่อมทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการประพฤติปฏิบัติธรรมของโครงการนี้หลวงพ่อบอกว่าทั้งหลวงพ่อแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนในกุศลเจตนาอันดีงามของท่านทั้งหลายที่ได้มาตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะคะก็แสดงว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากนะคะได้มีโอกาสอันนี้เข้ามาประการแรกที่หลวงพ่อพูดถึงนะคะก็คือพูดถึงจุดประสงค์ของการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเรากันว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพื่ออะไรจำได้ไหมคะเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพื่ออะไรนะคะลืมไปแล้วพอนอนไปคืนหนึ่งตกลงเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเพื่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าจุดประสงค์ใหญ่นะคะในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อความมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีเกียรติยศหรือจะมีจะได้มนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติเป็นต้นนะคะแต่เรามาต้องการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อทำตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่นี้ถามใหม่ว่าแล้วพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคืออะไรนะคะก็ตอบเองเลยก็แล้วกันนะคะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยท่านได้รู้ท่านได้เห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องตกอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายร่ำไปนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามไม่ว่าจะไปอยู่ในทุคติภูมิซึ่งได้แก่เป็นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามหรือแม้จะไปอยู่ในสุคติภูมิที่ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ตามนะคะก็จะต้องล้วนแต่จะต้องมีทุกข์ทรมานที่อยู่ในวัฏสงสารนั้นอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะคะเป็นเวลานานนะคะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราและเธอไม่รู้จักอริยสัจ4ตามความเป็นจริงจึงทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นเวลานานเหลือเกินนะคะฉะนั้นเนี่ยพุทธปณิธาน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราของเราที่ทรงสร้างบารมีนั้นเนี่ยเพื่อจะได้เป็นปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจุดประสงค์ใหญ่ของพระองค์ก็คือต้องการที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์นะคะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือออกจากวัฏทุกข์นั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะทำตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะหาอริยสัจ4อันจะนำเรานั้นออกจากวัฏทุกข์ได้นะคะแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องคิดนะคะแล้วแต่บารมีของแต่ละท่านนะคะแต่ว่าแม้จะไม่ได้ในชาตินี้ก็จะติดเป็นอุปนิสัยค้ำจุนต่อไปในภายภาคหน้าจนกว่าที่เราจะได้พ้นจากวัฏทุกข์จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นประการแรกที่หลวงพ่อพูดให้เราฟังนะคะตอนนี้ประการที่สองที่หลวงพ่อพูดนั้นหลวงพ่อบอกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นเนี่ยผู้ที่จะมาสอนเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะคะแต่เป็นใครเสด็จมาสอนเรานะคะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาสอนเราเองเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ปลื้มอกปลื้มใจกันนะคะหลวงพ่อก็เลยพูดต่อไปอีกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าถึง2พระองค์ด้วยกันนะคะคือ 1. เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทน 2.เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะคะทีนี้การที่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าองค์แทนนั้นเป็นยังไงนะคะเราก็ได้ฟังกันแล้วก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แทนนั้นคือใครคะใครนะคะค่ะก็คือพระธรรมขันธ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นเวลาถึง45พรรษานะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะแล้วก็ถ้าจัดเป็นปิฎกก็จะได้3ปิฎกถ้าจัดเป็นนิกายได้5นิกายจัดเป็นองค์ได้องค์9ถ้าว่าโดยรถก็ได้รถเดียวคือวิมุตติรถนะคะได้รถเดียวคือวิมุตติรถนั่นเองตอนนี้ถามว่าทำไมจึงเรียกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทนนะคะตอบว่าจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคมหาปรินิพพานสูตรนะคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าโยโวอนันทะมยาธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตบัญญัตโตโสโวมะมัจจะเยนะสัทธาแปลความว่าดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอแทนตถาคตหลังจากที่ตถาคตล่วงลับไปแล้วอันนี้บอกให้เรารู้ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงและบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์แทนนะคะตอนนี้เนื้อความในพระดำรัสอันนั้นนะคะท่านอัตถคถาจารย์ก็ได้มาขยายความอีกว่าบัดนี้เราก็โอวาทสั่งสอนผู้เดียวเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระธรรมขันธ์ 84,000 เหล่านี้ก็จักโอวาทสั่งสอนท่านทั้งหลายนะคะตรงนี้เนี่ยหลวงพ่ออธิบายว่าตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะคะแต่หลังจากที่พระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วนั้นน่ะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกกี่พระองค์นะคะ84,000 พระองค์นั้นก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีถึง84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองนะคะ
ตอนนี้ถึงแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ก็จัดว่าเป็นธรรมะเพียงนิดเดียวนะคะที่หลวงพ่อยกขึ้นมาให้ฟังเมื่อวานจำได้ไหมคะบอกว่าถึงจะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จริงแต่จัดแล้วเนี่ยจะเป็นธรรมะเพียงนิดเดียวถ้าเทียบกับธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทั้งหมดนะคะโดยที่พระองค์ทรงอุปมาเปรียบเทียบให้ภิกษุทั้งหลายเห็นภาพกันนะคะว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสสอนนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือซึ่งมีอยู่น้อยกว่าใบไม้ในป่านะคะอันนี้บอกอะไรให้เรารู้บอกให้เรารู้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่ได้นำมาสอนแก่พวกเรานั้นเป็นไงคะมีมากนะคะมีมากเหมือนกับใบไม้ในป่านั่นเองนะคะทีนี้การที่เรามาทำกรรมฐานกันเนี้ยค่ะเราอาศัยพระพุทธเจ้าพระองค์แทนมาสอนเรานะคะแต่หลวงพ่อบอกตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเหล่านั้นจะมาประกาศเปล่าเปล่าสอนเราได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วทำยังไงคะก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นะคะเข้าไปศึกษาธรรมะเหล่านั้นแล้วก็นำธรรมะเหล่านั้นแหละมาสอนเรานะคะแต่คำสอนที่ครูบาอาจารย์ยกขึ้นมาสอนเรานั้นไม่ใช่คำสอนของครูบาอาจารย์นะคะแต่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นได้จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาท่านได้ประมวลนะคะพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นั้นมีพระนามหนึ่งก็คือว่ามีพระนามหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมัสสามีนะคะธรรมัสสามีนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของธรรมฉะนั้นก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นเจ้าของธรรมทีนี้ถามว่าแล้วพวกเราจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์แทนได้ยังไงคะยังไงถึงจะเรียกว่าเราได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์แทนกันแล้วได้ปฏิบัติหลวงพ่ออธิบายค่ะเมื่อวานนี้บอกว่าในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเป็นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามมหาสติปัฏฐานสูตรนะคะอันเป็นธรรมหมวดหนึ่งหรือขันธ์หนึ่งในพระสุตตันตปิฎกนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเราได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์แทนแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยดีใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาพบพระพุทธเจ้าพระองค์แทนกันแล้วและพระองค์ก็จะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นปฏิบัติกันมานั้นนะคะแล้วก็จากการที่เราจะได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์แทนนี้แหละมาประพฤติปฏิบัติตามกันก็จะนำเหล่านั้นเข้าไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้นะคะทีนี้ถามว่าเราการที่เราจะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะถามก่อนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือใครเมื่อวานนี้ฟังกันมาแล้วไหนบอกนิดหนึ่งสิคะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือใครคะเมื่อวานฟังกันแล้วสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือเมื่อวานฟังกันหรือเปล่าคะอาจารย์ก็นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะเราฟังห้องเดียวกันนะคะเอาละค่ะหลวงพ่อได้อธิบายเรื่องนี้นะคะโดยได้ยกหลักฐานมาจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตเอตทัคคะวรรคนะคะเรื่องของพระวักกลิกโดยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสไว้กับพระวักกลิกซึ่งเป็นเอตทัคคะนะคะเอตทัคคะคือผู้เป็นเลิศเป็นเลิศด้านไหนล่ะเป็นเลิศด้านศรัทธานะคะพระวักกลิกนั้นเนี่ยออกบวชเพราะศรัทธาคือมีความเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในพระรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอไปบวชแล้วนี่ก็เฝ้าตามดูพระสรีระสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวยกเว้นเวลาอาหารนะคะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรก็ทรงรอให้ญาณของพระวักกลิกนั้นแก่กล้านะคะ
เมื่อยานของพระวักกลิกแก่กล้าแล้วเนี่ยก็เลยให้โอวาทว่ากินเตวักกลิอิมินาปูติกาเยนะทิเถนะโยโขวักกลิธรรมมังปัสสติโสมังปัสสติแปลความว่าดูก่อนวักกลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยการเฝ้าดูกายอันเปื่อยเน่านี้วักกลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นแลเห็นเราตถาคตผู้ใดแลเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวักกลิเห็นธรรมจึงจะชื่อว่าเห็นเราหลวงพ่ออธิบายว่าหลักฐานที่ยกมาเนี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นเนี่ยไม่ใช่การเห็นรูปขันธ์หรือนามขันธ์อันได้แก่กายกับใจของพระองค์ที่ได้มาตั้งแต่ปฏิสนธินะคะต่อเมื่อพระองค์นั้นเนี่ยได้สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมพุทธสัมโพธิญาณแล้วด้วยอาศัยการเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณโดยลำดับนะคะจนถึงอรหัตตมรรคญาณอรหัตตผลญาณจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนะคะถ้าวิปัสสนาญาณ นั้นไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็คือการได้วิปัสสนาญาณแต่ละญาณแต่ละญาณจนถึงอรหัตตมรรคญาณและก็อรหัตตผลญาณเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้ถามว่าแล้วเราล่ะจะเห็นหรือจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงตอนไหนเราจะเห็นได้ตอนไหนหรือเราจะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ตอนไหนคะตอนมีสติตอนอะไรนะคะตอนลงมือปฏิบัติตอนมีสติแต่ไม่ใช่ตอนมีสตังค์ตอนลงมือปฏิบัติก็ยังไม่ใช่นะคะตอบได้ว่านะคะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงหรือพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงก็เมื่อวิปัสสนาญาณต้นเริ่มเกิดนะคะคือเป็นปัญญาที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแยกรูปแยกนามที่เรียกกันว่านามรูปปริเฉทญาณนะคะขณะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเราเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงรำไรรำไรต่อเมื่อวิปัสสนาญาณนั้นสูงขึ้นโดยลำดับจนถึงที่สุดคืออรหัตตมรรคญาณและก็อรหัตตผลญาณเกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงสมบูรณ์เต็มพระองค์นะคะแต่นี้ถามว่าใครล่ะที่จะทำให้เราเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้เก่งมากเลยค่ะตอบว่าต้องอาศัยตัวของเรานั่นแหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงกันได้นะคะตอนนี้สรุปนิดนึงว่าที่พระพุทธเจ้าพูดมาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เราเกิดความปลื้มอกปลื้มใจว่าที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นเราจะได้พบพระพุทธเจ้าถึง2พระองค์ด้วยกันนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าพระองค์จริงพระองค์จริงคือใครคะพระองค์จริงก็คือการได้วิปัสสนาญาณแต่ละญาณแต่ละญาณจนถึงอรหัตตมรรคญาณแล้วก็อรหัตตผลญาณเกิดขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์แทนได้แก่อะไรนะคะได้แก่พระธรรมก็คือพระธรรมขันธ์ทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แทนที่มาสอนพวกเราอยู่แล้วคำสอนเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนของครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งนะคะคำสอนที่เราได้รับฟังกันอยู่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์แทนนั่นเองนะคะประการที่สามหลวงพ่ออธิบายถึงการเจริญกรรมฐานในพุทธศาสนานี้เพื่อไม่ให้เกิดความลังเลสงสัยหรือเกิดความสับสนในการปฏิบัตินะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้อมใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่นะคะ
แต่หลวงพ่อไม่ได้อธิบายว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะฟังแล้วต้องจับให้ได้นะคะตรงนี้ทีนี้เริ่มแรกหลวงพ่ออธิบายคำว่ากรรมฐานบอกว่าคำว่ากรรมฐานนั้นมาจากภาษาบาลีว่ากรรมฐานะนะคะแปลว่าที่จะที่ตั้งแห่งการงานในที่นี้เนี่ยหมายถึงที่ตั้งแห่งการงานทางใจที่จะทำให้ถึงฌานอภิญญามรรคผลแล้วก็นิพพานไม่ได้หมายถึงการงานอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้เลยนะคะดังนั้นกรรมฐานจึงเป็นชื่อของการทำงานทางใจมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือ 1. สมถกรรมฐาน 2. วิปัสสนากรรมฐานนะคะหลวงพ่อก็อธิบายไปทีละเรื่องก็อธิบายเรื่องแรกคือเรื่องของสมถกรรมฐานก่อนนะคะโดยอธิบายว่าคำว่าสมถกรรมฐานนั้นเนี่ยเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสมถะบวกกรรมฐานะนะคะคำว่าสมถะนั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่าความสงบถามว่าสงบจากอะไรนะคะสงบจากกิเลสโดยที่หลวงพ่อยกวัจนถะของคำว่าสมถะมาให้เราฟังกันนะคะคำว่าวจนถะนั้นมาจากคำว่าวจนะบวกอัฏฐะวจนะแปลว่าวาจาหรือข้อความนะคะส่วนอัฏฐะนั้นคือเนื้อความดังนั้นวจนถะนั้นก็คือข้อความหรือวาจาที่อธิบายถึงเนื้อความของคำศัพท์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเมื่อวานนี้ยกวจนถะของคำว่าสมถะมาให้เราฟังว่ากิเลเสสเมติติเท่ากับสมถะคือยกออกมาว่าคำว่าสมถะนั้นหมายถึงอะไรก็แปลเอาความว่าทำใดทำให้กิเลสมีกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นสงบลงฉะนั้นทำนั้นก็ชื่อว่าสมถะนะคะตอนนี้ถ้าถามว่าสมถะนั้นเนี่ยทำให้อะไรสงบลงหรือสงบจากอะไรเราก็ตอบว่าทำให้กิเลสสงบลงนะคะแต่เขาทำให้กิเลสสงบลงเท่านั้นไม่ได้เป็นการประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดอย่างที่เราเรียกกันว่าสมุจเฉทประหารไม่ใช่นะคะทำให้สงบเฉยๆนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่าเมื่อมีชื่อก็ต้องมีตัวนะคะและตัวนั้นก็มาก่อนชื่อมาทีหลังนะคะถามว่าตัวของสมถะนั้นได้แก่อะไรคะหรือเราเรียกเอาอะไรเป็นตัวสมถะตัวของสมถะได้แก่สมาธิเก่งมากคนที่ตอบในใจก็ถูกด้วยนะคะตัวของสมถะนั้นได้แก่สมาธิแล้วสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตนะคะหมายถึงอาการที่ทำให้จิตนั้นว่างจากนิวรณ์นะคะตัวของสมาธิในที่นี้แท้จริงแล้วเขาคือเอกคตาเจตสิกตามหลักอภิธรรมนัยนะคะแต่นี้จะถามว่าเอกคตาเจตสิกนั้นคืออะไรก็ต้องตอบว่าเขาคือธรรมชาติที่สงบและทำให้สัมปยุตตธรรมคือธรรมที่ประกอบกับเขานั้นนะคะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะคะแล้วก็หลวงพ่ออธิบายต่อไปอีกว่าเอกคตาเจตสิกนั้นตัวเขาเป็นเจตสิกนะที่ประกอบสาธารณะทั่วไปแก่จิตทั้งหมดที่เรียกกันว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าจิตดวงไหนที่ไม่มีเอกคตาเจตสิกนั้นเป็นไม่มีนะคะทีนี้ถามว่าจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถกรรมฐานนั้นมุ่งให้ได้มาซึ่งอะไรหรือต้องการให้ได้มาซึ่งอะไรคะค่ะเก่งมากมุ่งให้ได้มาซึ่งสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกนั่นเองนะคะตอนนี้วิธีที่ทำให้สมาธิเกิดในพุทธศาสนาของเรานั้นมีกี่วิธีนะคะ
40วิธีคือกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐาน1อรูปกรรมฐานอีก4ครบแล้ว40นะคะถามว่าสมถะนั้นมีมาก่อนพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือมีมาทีหลังคะค่ะมีมาก่อนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้นะคะหลักฐานหลวงพ่อยกมาเป็นตัวอย่างนั้นมีด้วยกัน2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการทําสมถกรรมฐานของอสิดาบทหรือกาลเทวละดาบทนะคะซึ่งเป็นดาบทประจำตระกูลของพระเจ้าสุทโธทนะนะคะดาบทท่านนี้เนี่ยสามารถทำฌานได้ถึงสมาบัติ8แล้วก็ทำอภิญญา5ได้นะคะก็เลยทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะระลึกชาติย้อนไปในอดีตได้40กับแล้วก็ระลึกชาติในอนาคตได้อีก40กับเป็นต้นนะหลักฐานที่2ที่พระเจ้าที่หลวงพ่อนำมาแสดงนะคะอันนี้คือบอกไว้ว่าตอนไหนนะคะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาพิเนสกรมใช่ไหมคะเสด็จออกมหาพิเนสกรมแล้วไงคะก็ได้ไปศึกษากับอาจารย์2ท่านที่ชื่อว่าอุทธกดาบทกับอาลาลดาบทจนได้ฌานสมาบัติ7และฌานสมาบัติ8นะคะอันนี้พูดโดยจตุกนัยนะถ้าพูดโดยปัญจกนัยต้องบอกได้สมาบัติ9นะคะแต่อันนี้เป็นการพูดโดยจตุกนัยเนาะนี่ก็พอเป็นหลักฐานที่แสดงได้ว่าสมถกรรมฐานนั้นมีมาก่อนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานะคะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาแล้วก็สมถกรรมฐานนั้นไม่สามารถเป็นฐานให้วิปัสสนาเกิดได้เลยนะคะสรุปว่าคำว่าสมถะแปลว่าสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสตัวของสมถะได้แก่สมาธิหรือเอกคตาเจตสิกจุดมุ่งหมายในการเจริญสมถกรรมฐานคือให้ได้มาซึ่งสมาธิวิธีที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเรามีกี่วิธีนะคะ40วิธีแล้วถามว่าสมถะนั้นมีมาก่อนที่พระเจ้าอุบัติขึ้นหรือมีมาทีหลังมีมาก่อนนะคะอันนี้ก็จบเรื่องของสมถกรรมฐานต่อจากนั้นหลวงพ่อก็พูดเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะคะบอกว่าคำว่าวิปัสสนานั้นมาจากภาษาบาลีว่าวิปัสสนานะคะเมื่อแยกบทแล้วได้2บทคือวิบวกปัสสนาวิแปลว่าพิเศษปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเมื่อรวม2บทเข้าด้วยกันแล้วเป็นวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษนะคะหลวงพ่อยกวจนัตถะของวิปัสสนามาให้เราฟังว่าวิเสเสนะปัสสติติเท่ากับวิปัสสนานะคะแปลความว่าธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งเป็นพิเศษฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิปัสสนานะคะทีนี้คำว่าการเห็นแจ้งเป็นพิเศษนั้นคืออะไรตอบว่าการเห็นแจ้งเป็นพิเศษนั้นก็คือ 1. การเห็นอารมณ์ต่างๆโดยความเป็นรูปนาม 2. การเห็นอารมณ์ต่างๆโดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและสุภานั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าเราไปเรียกเอาอะไรเป็นตัววิปัสสนาหรือวิปัสสนาได้แก่อะไรตอบว่าตัววิปัสสนาได้แก่ตัวปัญญาหรือปัญญาเจตสิกนั่นเองนะคะถามใหม่อีกว่าปัญญาเจตสิกหมายความว่าอย่างไรเอานักเรียนอภิธรรมมีอยู่หลายคนในที่นี้ช่วยตอบหน่อยค่ะปัญญาเจตสิกหมายความว่าธรรมชาติเงียบธรรมชาติไม่ช่วยอาจารย์เลยนะเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนเยอะ
ถามใหม่ปัญญาเจตสิกหมายความว่าธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมโดยความสภาพธรรมโดยทั่วไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะปัญญาเจตสิกหมายความว่าธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมโดยทั่วไปตามความเป็นจริงนะคะจุดมุ่งหมายในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งอะไรคะมุ่งหมายมาให้ได้มุ่งหมายให้ได้มาซึ่งปัญญาหลวงพ่ออธิบายวิธีนะคะที่จะทำให้ปัญญาเกิดบอกว่าการที่จะทำให้วิปัสสนาญาณก็คือปัญญานั่นเองนะคะเกิดได้นั้นจะต้องรู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาก่อนว่าอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีกี่อย่างนะคะตอบมี2 อย่างเก่งมากคือรูปกับนามหรือที่เรียกว่ากายกับใจนั่นเองนะคะหลักฐานจากวิสุทธิมรรคนะคะกล่าวไว้ว่าอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือเตภูมกะสังขารธรรมอันได้แก่รูปนามที่เป็นไปในภูมิ3นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวฐานที่จะเป็นไปให้วิปัสสนาเกิดหรือพูดได้ว่าทำให้ปัญญาเกิดนั้นเนี่ยจะมีอยู่แค่2 อย่างเท่านั้นคือรูปกับนามหรือที่เรียกกันว่ากายกับใจนะคะเพื่อให้ความสะดวกในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำรูปกับนามนั้นมาแยกแสดงไว้ในสติปัฏฐานออกมาเป็น4วิธีคือ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3. จินตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4.ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะฉะนั้นที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันนี้เนี่ยเพราะเราต้องการให้เกิดปัญญานะคะเพื่ออะไรล่ะที่มีปัญญาแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปกับนามนะคะทีนี้ถามว่าวิปัสสนานั้นมีมาก่อนที่พุทธเจ้าจุบัติขึ้นในโลกหรือมีมาทีหลังคะตอนนี้ไม่โดนหลอกแล้วใช่ไหมคะตอบว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้มีมาก่อนพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือมีมาทีหลังที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะคะแต่เกิดมาพร้อมกับความเป็นพระพุทธเจ้านะคะสรุปนะคะคำว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษตัววิปัสสนาได้แก่ปัญญาเจตสิกจุดมุ่งหมายในการเจริญวิปัสสนาคือให้ได้มาซึ่งปัญญาฐานที่จะทำให้ปัญญาเกิดมีกี่อย่างคะ2 อย่างคือรูปกับนามพระพุทธเจ้าทรงนำรูปนามนั้นมาแยกแสดงในสติปัฏฐานได้เป็น4วิธีคือ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3.จิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะแล้วก็วิปัสสนานั้นไม่ได้มีมาก่อนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีมาทีหลังพระเจ้าอุบัติขึ้นมานะคะแต่เกิดมาพร้อมกับความเป็นพระพุทธเจ้าที่นี้จะเห็นได้แล้วนะคะว่าการเจริญสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยนะคะประการที่4อันนี้หลวงพ่อขอให้เติมนะคะเมื่อคืนนี้หลวงพ่อบอกว่าขอให้เติมเข้าไปนิดนึงว่าหลักฐานจากในวิสุทธิมรรคนั้นน่ะท่านได้กล่าวว่าสิ่งสำคัญเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานก็ตามหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามนั้นจะมีอยู่2 อย่างสองอย่างนั้นคืออะไร1คือการตัด2คือการละนะคะมีการตัดกับการละก่อนที่เราจะเจริญกรรมฐานนะคะจะต้องมี2 อย่างนี้คือการตัดกับการละหลวงพ่อก็อธิบายเรื่องการตัดก่อนนะคะถามว่าตัดอะไรนะคะก็ตอบว่าตัดปริโภคนะคะตัดปริโภคคำว่าปริโภคนั้นมาจากภาษาบาลีนะคะว่า
ปะลิโพทะปอปลาลอลิงสระอิสระโอพอพานแล้วก็ทอถงปลิโพทะนะคะคำว่าปลิโพทะภาษาบาลีนั้นเนี่ยแปลได้สองในนะคะในแรกหลวงพ่อบอกแปลทับศัพท์ก็แปลว่าปริโพธในที่สองถ้าแปลเอาความหมายปริโพทะนี่ก็แปลว่าเครื่องกังวลหรือเครื่องทำให้เกิดความกังวลนะคะตามวิสุทธิมรรคนั้นท่านแบ่งปริโพธได้เป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งคือขุททกะปริโพธอันที่สองก็คือมหาปริโพธนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆเราเรียกว่าขุททกะปริโพธขุททกะปริโพธเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นยังไม่ได้ตัดเล็บยังไม่ได้โกนหนวดเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเครื่องกังวลเล็กๆน้อยๆอันที่สองเครื่องกังวลใหญ่ๆเรียกว่ามหาปริโพธนะคะมหาปริโพธนั้นมี10อย่างด้วยกันนะคะคืออาวาโสจะกุลังลาโภเป็นต้นนะคะก็10อย่างนั้นมีอะไรก็อันที่หนึ่งคืออาวาสะอาวาโสก็คืออาวาสะนั่นเองอาวาสะก็คือที่อยู่อาศัยอย่างเช่นเรามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะบ้านเราปิดไว้ดีหรือเปล่าเป็นต้นนะคะอันนี้คืออาวาสะอันที่สองกุละกุละคือตระกูลนะคะญาติในตระกูลของเราเช่นพ่อแม่เป็นต้นนะอันที่สามลาภะลาภะคือห่วงลาภสักการะนะคะอันที่สี่คณะคณะนี้ก็หมายถึงหมู่คณะนะคะอันที่ห้ากรรมะกรรมะก็คือนวกรรมนั่นเองนะคะอันที่หกอัฏฐานะอัฏฐานะก็คือการเดินทางนะคะอันที่เจ็ดยาติยาติก็คือญาติอันที่แปดอาพาทะอาพาทะก็คือโรคภัยไข้เจ็บอันที่เก้าคันถะคันถะก็คือการเล่าเรียนอันที่สิบอิทธิอิทธิก็คือการแสดงฤทธิ์ต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าใครมีความกังวลอะไรก็ให้ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใจมันจะไม่อยู่กับการปฏิบัติตรงนี้นะคะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติกันได้ไม่เต็มที่นะคะอันนั้นคือจบเรื่องการละเอ้ยการตัดต่อไปก็หลวงพ่อก็อธิบายเรื่องการละนะคะบอกว่าถามว่าละอะไรล่ะก็ตอบว่าให้ละมานะนะคะมานะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมานะทางโลกกับมานะทางธรรมจะต่างกันนะคะคำว่ามานะทางโลกหมายถึงวิริยะหรือความเพียรบากบั่นอันนี้เราละไม่ได้นะคะแต่มานะทางธรรมนั้นแปลว่าธรรมชาติที่เย่อหยิ่งถือตัวยกตัวเองไปเทียบกับคนอื่นนะคะอันนี้ต้องละนะคะถามว่าทำไมต้องละมานะกันเล่าก็ตอบว่าในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยใครที่มีมานะอยู่แล้วก็มานะนั้นจะขัดขวางการปฏิบัติธรรมทำให้วิปัสสนาญาณนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วเหตุที่ทำให้ตัวมานะเกิดขึ้นได้นั้นเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะคะเช่นเหตุจากการศึกษาเหตุจากชาติตระกูลเหตุจากยศถาบรรดาศักดิ์เป็นต้นนะคะหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างมานะที่เกิดจากเหตุการศึกษาของพราหมณ์500คนในเมืองสาวัตถีที่จบไตรเพศแล้วก็มาฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสนะคะจากนั้นก็ขอบวชกันแล้วไม่นานนักอะค่ะพราหมณ์เหล่านั้นที่เรียนจบไตรเพศก็เรียนจบพระไตรปิฎกพอเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยพราหมณ์ทั้ง500คนนั้นก็ยกตนนั่นนะคะไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะคะแม้ว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยจะมีอุปนิสัยเป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่ถูกมานะขัดขวางเอาไว้หรือกั้นเอาไว้นะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะยังอริยมรรคและอริยผลและก็นิพพานให้เกิดกับตนได้นะคะรายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมดก็จะอ่านได้จากพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนาต
มูลละปริยายสูตรนะคะเรื่องพราหมณ์500คนนะคะสรุปได้ว่าในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถกรรมฐานก็ตามหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเบื้องแรกต้องตัดปริโภชประการที่สองต้องละมานะนะคะประการที่ห้านั้นเนี่ยถามว่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเราคืออะไรแล้วก็มันน่าหนักใจไหมถ้าจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วก็คนเช่นเรานั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมกันได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะเรื่องนี้หลวงพ่ออธิบายว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่อื่นไกลได้แก่การที่ตกลงเก็บของหลวงพ่อมาหรือแต่งกันเองเนี่ยได้แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองพูดสั้นๆง่ายๆว่าตัวเรามาดูตัวเรานะคะคำพูดเหล่านี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้พูดเองไม่ได้เออเองนะแต่เป็นคำพูดที่ย่อมาจากในพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้ในโลหิตัสสสูตรนะคะโดยหลวงพ่อยกหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายจตุกะนิบาตโลหิตัสสสูตรนะคะความว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีนะคะเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วนั้นโรหิตัสสะพรหมตอนนั้นเป็นพรหมแล้วนะคะเข้ามาถามพระพุทธเจ้าเข้ามาเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามว่าสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายบุคคลอาจรู้หรือเห็นหรือไปถึงที่สุดนั้นด้วยการเดินทางได้หรือไม่นะคะมาถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าอาวุโสที่สุดของโลกนั้นบุคคลไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นไม่พึงไปถึงได้ด้วยการเดินทางไปพระองค์ทรงแสดงว่าการค้นพบอริยสัจสี่นั้นเป็นการค้นพบที่สุดของโลกโดยทรงตรัสว่าเราก็ไม่กล่าวว่าเมื่อยังไม่ถึงที่สุดโลกแล้วจะทำที่สุดทุกข์ได้นี่แน่อาวุโสเราบัญญัติโลกและโลกสมุทัยโลกนิโรธะโลกนิโรธคามินีปฏิปทาในกะเลวะละกะเลวะละก็คือร่างกายอันยาวานี้เองนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสที่สุดของโลกอยู่ที่ร่างกายของเรานี่เองนะคะนอกจากนั้นแล้วทรงตรัสคาถาไว้อีกนะคะว่าที่สุดของโลกนั้นบุคคลไม่ควรถึงด้วยการเดินทางไปแต่ไหนๆมาเมื่อยังไม่ถึงที่สุดของโลกแล้วจะพ้นทุกข์ได้เป็นไม่มีเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาดีรู้จักโลกถึงที่สุดโลกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกสงบบาปแล้วย่อมไม่ปรารถนาทั้งโลกนี้และโลกอื่นนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปรารถนาที่ค้นพบที่สุดของโลกนะคะต้องค้นหาอะไรก่อนนะคะอริยสัจสี่และการค้นหาอริยสัจสี่นั้นเนี่ยต้องน้อมมาค้นหาที่ตัวเราเองนะคะไม่ใช่ไปค้นหาที่อื่นใดทั้งสิ้นนะคะสรุปได้ว่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่แท้จริงไม่ใช่อื่นไกลได้แก่การที่เรามาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองหรือพูดสั้นๆง่ายๆว่าตัวเรามาดูตัวเรานะคะดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ต้องน่าหนักใจแล้วก็เป็นการเพราะอะไรที่ไม่ต้องหนักใจก็เพราะว่าเป็นการน้อมใจมาตามดูตามรู้กายกับใจเรานั่นเองนะคะประการที่6อะค่ะหลวงพ่อแสดงให้เรารู้ว่าทำไมตัวเราต้องมาดูตัวเราเองหรือตัวเราต้องมาดูตัวเราเพราะอะไ
แล้วก็ตัวเรานั้นมีอะไรให้ดูนะคะถามก่อนว่าระหว่างตัวเรากับคนอื่นเรารักใครมากกว่ากันนะคะเรารักตัวเรามากกว่าคนอื่นนะคะสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังนะคะแปลว่ารักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนะคะหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคโกศลสังยุตปฐมวรรคที่หนึ่งนะคะในมัลลิกาสูตรเป็นเรื่องราวของพระนางมัลลิกากับพระเจ้าประสิทธิโกศล นะคะในสูตรนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาไว้ว่าบุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทุกทิศไม่ได้พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นนะคะหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าตนนั้นเป็นที่รักของตนเท่านั้นฉันใดคนอื่นก็เป็นที่รักของคนอื่นแม้เป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่หลวงพ่อยกมานี้เพื่ออะไรก็เพื่อแสดงให้เรารู้ว่าระหว่างตัวเรากับคนอื่นนั้นเรารักใครมากกว่ากันคะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นนะคะก็ในเมื่อเรารักตัวเองมากกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยถามว่าระหว่างเรากับคนอื่นหรือสิ่งอื่นใดนั้นเราสนใจอะไรมากกว่ากันปกติแล้วสนใจอะไรมากกว่านะคะสนใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราอันเป็นที่รักยิ่งของเราเนาะเนี่ยค่ะโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โดยแท้จริงแล้วถ้าเรารักสิ่งไหนเราต้องทำไงคะเอาใจไปจดไปจ่อกับสิ่งนั้นถูกไหมคะแต่นี่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เป็นไงคะตรงกันข้ามเลยในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราบอกว่าเรารักตัวเองแต่ปรากฏว่าไงคะเราไปเอาใจใส่กับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตนอกจากตัวเราทั้งสิ้นเลยนะคะและการที่เราไปสนใจสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนอกตัวเรานั้นเราเป็นทาสหรือเป็นไทยเนาะเป็นทาสนะคะเมื่อวานนี้ก็ฟังกันแล้วนะหลวงพ่อบอกว่าถ้าไปสนใจสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวเรานั้นก็เหมือนกับเราตกเป็นทาสนะคะแล้วระหว่างทาสกับไทยอย่างไหนดีนะคะไทยดีนะคะไทยดีตอบว่าไทยดีระหว่างทาสกับไทยเราชอบอะไรนะคะแต่เราชอบทาสเพราะอะไรเพราะเราชอบไปสนใจสิ่งอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมคะเนาะดังนั้นในช่วงที่เวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั้นนะคะเราได้โอกาสแล้วนะคะที่จะให้ความสนใจกับตัวเราที่เรารักมากที่สุดนะคะตอนนี้ต้องดูตัวเองมากๆแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นและสิ่งอื่นนอกตัวเรานะคะทีนี้ถามว่าการที่เรามาสนใจดูตัวเราที่เรารักมากที่สุดนั้นแล้วตัวเรามีอะไรให้เราดูคะตอบว่าตัวเรามีอะไรให้เราดูนะคะมีกายกับใจให้เราดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเรานั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะก็คือกายภาษาธรรมะเรียกว่ารูปและใจภาษาธรรมะเรียกว่านามนะคะถามว่าระหว่างกายกับใจนั้นเราจะดูอะไรก่อนเก่งมากเลยจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคอรรถกถาปัญญานิเทศท่านแสดงเอาไว้นะคะว่ายะถายะถาหิตสรูปังเป็นต้นนะคะแปลเอาความว่าก็คือไม่ได้แปลทุกตัวแปลเอาใจความนะคะแปลเอาความว่าระหว่างรูปกับนามนั้นรูปเป็นของหยาบดูได้ง่ายถ้าเราชำระรูปสะสางรูปได้ดีแล้วนามคือใจที่เอารูปคือกายเป็นอารมณ์ก็สามารถปรากฏชัดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างรูปกับนามเราต้องดูรูปก่อนนะคะเอาละแต่นี้สรุปนะคะสรุปว่า
ที่ถามว่าทำไมเราต้องมาดูตัวเราเองก็เพราะว่าตอบว่าเพราะเรารักตัวเรามากกว่าคนอื่นถูกไหมคะเราต้องมาดูตัวเราเองก็เพราะว่าเรารักตัวเรามากกว่าคนอื่นนั่นเองทีนี้ถามว่าตัวเรามีอะไรให้ดูก็ตอบว่ามีกายกับใจหรือรูปกับนามระหว่างกายกับใจดูอะไรก่อนนะคะดูกายก่อนระหว่างรูปกับนามล่ะดูอะไรก่อนดูรูปก่อนนะคะประการที่7นั้นเนี่ยหลวงพ่ออธิบายวิธีดูกายหลวงพ่อแสดงธรรมมาโดยเป็นลำดับลำดับนะคะถ้าฟังมาให้ดีเนี่ยคือหลวงพ่อจะพูดมาทีละเรื่อง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 แล้วต่อมานะคะตอนนี้ก็บอกว่าระหว่างกายกับใจดูอะไรก่อนดูกายก่อนแล้วก็แสดงธรรมต่อมาว่าวิธีดูกายดูยังไงเห็นไหมคะหลวงพ่อค่อยๆไล่ถ้าเราตั้งใจฟังจะเห็นเลยว่าธรรมะของพระเจ้ามาโดยลำดับนะคะทีนี้วิธีดูกายของพระพุทธเจ้านะคะหรือที่เรียกว่าเป็นพุทธวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นเนี่ยนะคะท่านแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะถามว่าแล้วพุทธวิธีดูกายที่แสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเนี่ยดูยังไงนะคะหลวงพ่ออธิบายว่าพุทธวิธีดูกายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านแสดงไว้ทั้งหมดกี่วิธีด้วยกันนะคะ14วิธีด้วยกันเรียกว่าจุดทัสสะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะมีทั้งหมด14วิธีด้วยกันคือ 1. อานาปานะบัพพวิธี 2. อิริยาปัฏฐะบัพพวิธี 3. สัมปชานะบัพพวิธี 4. ปฏิกูลมนสิกาละบัพพวิธี 5.ธาตุมนสิกาละบัพพวิธีเหลืออีก9วิธีรวมเรียกว่านวสิวติกะบัพพวิธีนะคะคือป่าช้า9รวมแล้วทั้งหมดก็มี14วิธีแล้วใน14วิธีนั้นเป็นสมถวิธีเสีย11วิธีที่เป็นวิปัสสนานั้นจะมีเพียง3วิธีเอาละค่ะ3วิธีนี้เราต้องจำกันละ3วิธีนั้นมีอะไรบ้าง1อิริยาปัฏฐะบัพพวิธี2สัมปชานะบัพพวิธี3ธาตุมนสิกาละบัพพวิธีนะคะหลักฐานตรงนี้ค่ะท่านอรรถคถาจารย์ได้แสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายขุทกปาฐะนะคะว่าตัฏฐยัสสมาอิริยาปัฏฐะบัพพังจะตุสัมปชานะปัพพังธาตุมนสิกาละปัพพันติอิมิอิมานิตีนิวิปัสสนาวะเสนะวุตตานิแปลความว่าในบรรดา14วิธีนั้นวิธีที่เป็นวิปัสสนาวิธีมีแค่3วิธีนะคะก็คือ1อิริยาปัฏฐะปัพพวิธี2สัมปชานะปัพพวิธี3ธาตุมนสิกาละบัพพวิธีนะคะตอนนี้จากวิธีดูกายที่เป็นวิปัสสนา3วิธีนั้นเนี่ยหลวงพ่ออธิบายอิริยาปัฏฐะบัพพวิธีก่อนนะคะโดยอธิบายว่าคำว่าอิริยาปัฏฐะเป็นภาษาบาลีนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้2ในนะคะในที่1นั้นแปลแบบทับศัพท์แปลว่าอิริยาบถนะคะในที่2แปลแบบเอาความหมายแปลว่าอิริยาปัฏฐะแปลว่าอาการเคลื่อนไหวนะคะทีนี้อาการเคลื่อนไหวของเรานั้นแบ่งใหญ่ๆแล้วได้กี่อย่างนะคะได้2อย่างคืออิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยนะคะทีนี้การเคลื่อนไหวใดเคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวไปทั้งหมดการเคลื่อนไหวนั้นชื่อว่าอิริยาบถใหญ่นะคะมี4อย่างคือยืนเดินนั่งนอนนะคะ
ส่วนการเคลื่อนไหวใดเคลื่อนไหวทีเคลื่อนไหวเป็นไปบางส่วนการเคลื่อนไหวนั้นชื่อว่าอิริยาบถย่อยมีมากมายไม่นับไม่ถ้วนนะคะไม่จำกัดจำนวนนะคะมีเยอะมากเช่นการคู้เข้าการเหยียดออกเป็นต้นอันนี้เป็นอิริยาบถย่อยนะคะทีนี้ถามใหม่ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าเอาอิริยาปัฏฐบัพพะขึ้นแสดงก่อนตอบว่าเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะเว้นจากอิริยาบถทั้งใหญ่และย่อยนะคะดังนั้นอิริยาบถจึงเป็นตัวหลักสำคัญเพื่อนำมาดูกายนะคะถามใหม่ว่าอิริยาบถใหญ่ก็ดีอิริยาบถย่อยก็ดีตัวเขาจริงๆคืออะไรนะคะตอบว่าตัวเขาคืออาการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะถามใหม่อีกว่าแล้วอาการเคลื่อนไหวนั้นตัวมันคืออะไรตอบว่าไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะตอบว่าอะไรนะคะอาการเคลื่อนไหวตัวเขาก็คือธาตุลมนั่นเองนะคะภาษาธรรมะเรียกว่าจิตตชวาโยคือลมที่เกิดจากจิตเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใจไม่สั่งแล้วเนี่ยอาการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะนั่นคือการแสดงอิริยาปัฏฐบัพพะไว้เป็นอย่างแรกนะคะส่วนสัมปชาญะบัพพะสัมปชาญะบัพพะนั้นเป็นตัวกำกับดูแลการเคลื่อนไหวก็คืออิริยาบถนั่นเองนะคะสัมปชาญะบัพพะนั้นเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างแต่ในที่นี้เนี่ยจะพูดถึงสาธกะสัมปชาญะนะคะก็คือรู้ว่าการเคลื่อนไหวที่เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสัมปชาญะบัพพะต่อจากอิริยาปัฏฐบัพพะนั้นก็เพราะว่าตัวสัมปชาญะเนี่ยสัมปชาญะเนี่ยเป็นตัวกำกับดูแลอาการเคลื่อนไหวนะคะก็คืออิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยนั่นเองท่านบอกว่าการเคลื่อนไหวใดเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์การเคลื่อนไหวนั้นก็ให้เคลื่อนไหวได้หรือให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าการเคลื่อนไหวใดไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ให้การเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นนะคะทีนี้การเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวทีไรเราก็จะเห็นเป็นเราเป็นเขาไปหมดนะคะแต่แท้จริงแล้วมีเรามีเขาในการเคลื่อนไหวนั้นไหมคะไม่มีมีแต่อะไรนะคะมีแต่ธาตุลมเท่านั้นเองที่ปรากฏอยู่นะคะหลวงพ่ออุปมาเรื่องนี้เหมือนไว้ว่าอุปมาเหมือนกับบ้านนะคะเวลาเราเห็นบ้านเห็นกี่ทีก็เห็นเป็นบ้านไปหมดใช่ไหมคะแต่แท้จริงบ้านจริงๆมีไหมคะไม่มีมันเป็นอะไรนะคะบ้านนั้นเป็นเพียงแต่วัสดุต่างๆมารวมตัวกันเท่านั้นเองนะคะในทำนองเดียวกันนะคะตัวเราเนี่ยจริงๆตัวเรามีไหมคะไม่มีมีแต่เป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยธาตุมนสิกาละบัพพะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงต้องการที่จะให้เราเห็นธาตุสี่โดยความเป็นธาตุแต่เราเห็นตัวเราทีไรก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นแขนเป็นขาเป็นต้นนะคะเห็นเป็นอย่างอื่นไปหมดนะคะไม่เห็นตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่นะคะการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธาตุมนสิกาละบัพพะไว้ต่อท้ายเนี้ยก็เพื่อเป็นบทสรุปว่าการที่เราเข้าไปดูกายนั้นเนี่ยเป็นการเข้าไปดูธาตุทั้งสี่นะคะซึ่งมีธาตุลมนั่นแหละเป็นประธานถ้าถามว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็เป็นธาตุลมใช่ไหมคะตอนนี้ธาตุลมนั้นเนี่ยก็เป็นธาตุหนึ่งในธาตุสี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟนั่นเองก็ทำไมพระพุทธองค์เนี่ยจึงไม่ทรงตรัสโดยตรงล่ะว่าเวลาดูกายเข้าไปดูที่ธาตุลมทั้งสี่เลย
นะคะอันนี้ก็ตอบได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอิริยาบถใหญ่แล้วก็อิริยาบถย่อยนั้นเนี่ยเป็นอิริยาบถที่เด่นชัดในร่างกายของเราและร่างกายของเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดหรือเวลาใดก็ตามอะค่ะจะพ้นจากอิริยาบถทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอิริยาบถไว้ก่อนเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็ทราบแล้วนะว่าทำไมถึงแสดงอิริยาปัฏฐะแล้วก็ต่อด้วยสัมปชาณะบัพพะแล้วก็ธาตุมนสิการะบัพพะนะคะสรุปนะคะว่าเราต้องอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3บัพพะค่ะคือ 1. อิริยาปัฏฐะบัพพะ 2. สัมปชาณะบัพพะ 3. ธาตุมนสิการะบัพพะนั้นแหละนำมาดูตัวเราให้เห็นตัวจริงๆว่าตัวเราจริงๆนะมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็เราต้องสร้างความรู้สึกชนิดใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองความรู้สึกชนิดนั้นก็คืออะไรนะคะให้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่นะคะประการสุดท้ายนั้นหลวงพ่อได้อธิบายถึงวิธีดูกายค่ะว่ามีวิธีดูอย่างไรแล้วเริ่มต้นจากอิริยาบถใหญ่ซึ่งมีอยู่4อย่างนะคะว่าถ้าหากท่านั่งปรากฏอยู่อิริยาบถที่เหลืออีก3คือยืนเดินนั่งนอนคือยืนเดินนอนนั้นก็หายไปนะคะคือถ้ามีอิริยาบถนั่งอยู่เนี่ยยืนเดินนอนหายไปไม่มีนะคะแล้วการนั่งนั้นนะคะสามัญสำนึกการนั่งจะมี2อย่างคือการนั่งที่เป็นไปโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปกับการนั่งโดยความเป็นจริงถ้าการนั่งนั้นเนี่ยโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็คิดว่าเอาก้นไปนั่งแต่ถ้าโดยความเป็นจริงแล้วค่ะอาการนั่งคืออะไรอาการนั่งก็คืออาการร่างกายทั้งหมดย่อลงนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในลักษณะข้างบนตั้งข้างล่างพับครึ่งอย่างนี้เราเรียกว่าท่านั่งนะคะการนั่งนั้นเนี่ยเป็นการปรากฏของวาโยธาที่เรียกว่าจิตตะชวาโยนะคะส่วนการดูท่านั่งนั้นเนี่ยดูยังไงหลวงพ่อบอกขณะที่เรามองดูคนอื่นแล้วรู้ว่านั่งยังไงก็ให้เรากลับมาดูตัวเราเองว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันทีนี้พอเรานั่งเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ส่งใจไปที่ท้องคำว่าส่งใจไปที่ท้องก็คือให้น้อมนึกไปที่ท้องแต่ไม่ใช่ดูรูปร่างสันฐานของท้องแต่ให้ดูอาการเคลื่อนไหวของท้องนะคะซึ่งภาษาธรรมะเรียกว่าอภินิหารปัจจุปัฏฐานาเป็นอาการปรากฏของวาโยธาตุคือธาตุลมนั่นเองนะคะเขาปรากฏเพราะอะไรเขาปรากฏก็เพราะเขาอาศัยการหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นเหตุนะคะถ้าหายใจเข้าท้องก็จะพองเป็นส่วนมากถ้าหายใจออกท้องก็จะยุบเป็นส่วนมากนะคะดังนั้นเนี่ยการหายใจเข้าการหายใจออกเป็นเหตุอาการท้องพองหรืออาการท้องยุบเป็นผลนะคะและการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเราไม่ได้มาดูที่เหตุแต่เรามาดูที่ผลนะคะการหายใจเข้าออกเป็นเหตุนะคะอาการท้องพองท้องยุบเป็นผลอันนี้เป็นอาการเคลื่อนไหวของธาตุลมนะคะที่มีลักษณะที่เรียกว่าสมีรณลักขณานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราดูพองยุบไม่ได้ก็ให้ไปดูอาการนั่งแทนนะคะแล้วก็อาการนั่งนั้นก็เป็นการดูธาตุลมเหมือนกันแต่เป็นธาตุลมที่มีลักษณะที่เรียกว่าวิถัมภนะลักขณานะคะเป็นธาตุลมที่เคร่งตึงนะคะทีนี้หลวงพ่อพูดถึงวิธีดูอาการเคลื่อนไหวของท้องไว้ว่าเมื่อส่งใจไปดูอาการท้องพองให้บริกรรมว่าพองหนอถ้าดูอาการท้องยุบล่ะคะบริกรรมว่า
ยุบหนอตามอาการที่เขาเป็นอยู่นะคะแล้วไม่ต้องไปคิดด้วยว่าเขาเกิดจากลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนะคะทีนี้อาการพองยุบนั้นมีหลายประเภทด้วยกันนะคะเช่นอาการพองยาวยุบยาวให้กำหนดว่าพองหนอยุบหนอมีหนอกำกับไว้ท้ายนะคะถ้าอาการพองสั้นยุบสั้นล่ะคะให้กำหนดว่าพองยุบพองยุบไม่ต้องใส่หนอนะคะถ้าอาการพองยาวยุบสั้นให้กำหนดว่าพองหนอยุบถ้าอาการพองสั้นยุบยาวให้กำหนดว่าพองยุบหนอถ้าอาการพองไวยุบไวให้กำหนดว่ารู้หนอตามอาการที่เขาเป็นนะคะแต่ไม่ต้องไปรัวตามอาการนั้นให้กำหนดเบาๆถ้าอาการพองแผ่วยุบแผ่วให้ทำไมนะคะเอามือไปทาบที่ท้องถ้ามันดุนมือขึ้นมาหน่อยนึงก็กำหนดว่าพองถ้ามันยุบลงหน่อยนึงก็กำหนดว่ายุบให้กำหนดตามอาการนั้นๆ นะคะทีนี้สมมุติว่ากำหนดอาการพองหนอยุบหนออยู่ถ้าเกิดอาการยุบยุบยุบตีแน่นขึ้นมาที่หน้าอกจะกำหนดว่าแน่นหนอแน่นหนอได้ไหมคะไม่ได้แต่ให้กำหนดว่าอะไรนะคะรู้หนอเบาๆอย่าไปจี้เขาให้กำหนดเบาๆเหมือนกับที่เราเอามือลูบคลำหัวเด็กที่เรารักนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ากำหนดไปกำหนดไปพองยุบไม่มีมันหายไปก็ไม่ต้องไปค้นหานะคะหลวงพ่อบอกว่าให้ทิ้งพองยุบแล้วกำหนดนั่งหนอถูกหนอแทนวิธีการกำหนดนั่งหนอนั้นก็คือให้รู้อาการที่นั่งส่วนการกำหนดว่าถูกหนอให้รู้อาการสัมผัสหรือการกระทบจากการนั่งนั่นเองนะคะรายละเอียดในการกำหนดนั่งหนอถูกหนอนั้นหลวงพ่อได้แสดงไว้ชัดเจนแล้วนะคะเมื่อวานทีนี้ตอนที่เรากำหนดนั่งหนอนั้นเนี่ยเป็นการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะอยู่ในอิริยาปัฏฐาบัพพะส่วนเวลาที่เรากำหนดว่าถูกหนอนั้นเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในอายตนะบัพพะนะคะคำว่าถูกหนอเนี้ยค่ะเป็นการไปดูการสัมผัสการสัมผัสของอะไรของกายประสาทกับโผฏฐัพพารมณ์หมายความว่ายังไงหมายความว่ากายประสาทนั้นก็เป็นรูปโผฏฐัพพารมณ์ก็เป็นรูปเมื่อรูปกับรูปกระทบกันอะไรเกิดขึ้นเมื่อรูปกับรูปกระทบกันก็ทำให้กายวิญญาณจิตซึ่งเป็นนามเกิดขึ้นก็เลยทำให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นมาได้นะคะถ้าไม่มีการกระทบแล้วเนี่ยความรู้สึกก็เกิดไม่ได้นะคะทีนี้การกำหนดนั่งหนอถูกหนอนั้นมีวิธีใช้อยู่ทั้งหมดกี่วิธีนะคะ4วิธีด้วยกัน1ใช้กับบุคคลที่เจริญอานาปานสติมาก่อน2ใช้กับบุคคลที่มีลมหายใจละเอียดมาตั้งแต่เกิดนะคะเพราะลมหายใจแผ่วนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดันท้องให้พองขึ้นมาได้นะคะอันที่3ใช้กับพองยุบที่หายไปอันที่4ใช้คู่กับพองยุบที่ทิ้งช่วงไปรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อก็ฟังจากหลวงพ่ออธิบายกันไปแล้วนะคะทีนี้ในการนั่งนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวแต่เจริญกรรมฐานทั้ง4กรรมฐานนะคะแต่เราไม่ได้เจริญกรรมฐานทั้ง4กรรมฐานนั้นพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้เรียงตามลำดับกันด้วยแต่อาศัยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นหลักนะคะตามที่หลวงพ่อได้อธิบายไว้แล้วว่าเบื้องแรกเราเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนโดยกำหนดพองหนอยุบหนอหรือนั่งหนอถูกหนอนะคะแต่พอใจเราแวบไปคิดถึงบ้านเป็นต้นให้กำหนดว่าอะไรนะคะคิดหนอจนมันดับไปนี้เป็นการที่เราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะหรือพอเราได้ยินเสียงขึ้นมาเรากำหนดว่ายินหนออันนี้เราเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หรือพอเรากำหนดไปเกิดปวดขาปวดหลังเป็นต้นแล้วเราก็กำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี้เราเจริญอะไรอยู่นะคะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่าการกำหนดดูอิริยาบถที่เหลืออีก3อย่างนั้นเราก็เจริญสติปัฏฐานทั้ง4เช่นเดียวกันนะคะส่วนรายละเอียดการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเนี่ยพระอาจารย์ทั้งหลายก็จะได้มาสอนในวันต่อๆไปนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะเชื่อว่าเราได้มาสร้างความรู้สึกใหม่นะคะคือเป็นความรู้สึกที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำลายล้างความรู้สึกเก่าที่มีความเห็นผิดในรูปนามนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นนะคะสำหรับความรู้สึกที่เห็นผิดนั้นในชีวิตของเรานั้นเราเปิดโอกาสให้เขาเกิดมาหลายสิบปีแล้วแต่ความรู้สึกที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เราให้โอกาสเขาเกิดนั้นน้อยที่สุดนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะทุ่มเทเวลาให้กับเขาตลอด7คืน8วันที่อยู่ที่นี่นะคะเมื่อคืนนี้หมดไปคืนนึงแล้วใช่ไหมคะวันก็หมดไปวันนึงแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่นี้น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุ่มเทกันจริงๆจังๆนะคะการที่เราจะได้รับความรู้สึกที่เห็นถูกมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวท่านทั้งหลายเองนะคะใครก็ช่วยท่านไม่ได้นะคะครูบาอาจารย์พระอาจารย์ก็มาสอนมาบอกแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่ลงมือปฏิบัติหรือทุ่มเทจริงๆใครก็ช่วยไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนใครก็จะมาทำให้ใครบริสุทธิ์ไปไม่ได้นะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ความตั้งใจอันดีงามของท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนออกพ้นออกจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้จงพลันสำเร็จจงและก็สมประสงค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไว้ทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุ